วันนี้27พฤศจิกายน2560ที่วัดนิโรธสังฆารามตำบลสเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายพานุอุทัยรัตน์ผู้แทนพิเศษรัฐบาลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้แทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินเยียวยาพร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวนางวนิดาสีแก้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2560บริเวณถนนทางลัดบ้านเงาะกาโปเขื่อนบางลางหมู่ที่8ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยมีคณะศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลศูนย์ยะลาผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางน้ำทิพย์จันทรสกุลผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมในพิธีครับครับคือวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับได้มาประชุมสัญจรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้นะครับผมได้นำเรียนถึงการเสียชีวิตของคุณวนิดาสีแก้วนะครับผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็รับทราบนะครับแล้วท่านก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็อธิบายว่าเราเองเนี่ยพยายามที่จะยื้อชีวิตพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะครับก็เลยให้มอบหมายให้ผมมาวางหลีดเคารพศพกับทั้งให้เงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวนหนึ่งนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าอีกอันหนึ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจก็คือว่าคดีดังกล่าวนี้นะครับมีการทราบแน่ชัดว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อเหตุร้ายนะครับแล้วเข้าทางกองหน่วยกำลังในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็สามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายนะครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยอยากจะให้ติดตามขยายผลในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปนะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยตามหลักเกณฑ์เลยนะคะเมื่อเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 500,000 บาทนะคะซึ่งทางสปต.ก็ได้ดำเนินการมอบเช็คไปให้แล้วนะคะซึ่งก็มอบให้กับทายาท4คนนะคะก็มีสามีแล้วก็มีลูกอีก3คนนะคะก็ได้มอบไปคนละ 125,000 บาทนะคะรวมเป็น 500,000 บาททางสปต.เนี่ยนะคะก็จะดูแลทุกเคสนะคะที่ประสบเหตุการณ์นะคะทุกเคสเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่ทางเราเนี่ยจะดูแลช่วยเหลือได้นะคะเราก็ยินดีเต็มที่เลยค่ะทั้งนี้ทางญาติได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดนิโรธสังฆารามตำบลสเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและได้กำหนดชาปนกิจในวันที่30พฤศจิกายน2560นี้ตนัยมีชัยถ่ายภาพพิสมัยวิมุกตลบรายงาน